ที่มีเอกลักษณ์สวยงามก็ต้องยกให้ภาพปักของคนเมียนหรือคนเย้าอ่ะนะคะต้องบอกว่าทุกวันนี้ค่ะก็มีการสร้างสรรค์ลวดลายแล้วก็รูปแบบให้มีความหลากหลายมากขึ้นอย่างวันนี้เรามาสำรวจตลาดจะเห็นว่าเป็นงานเมียนประยุกต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะหัวใจในลายผ้าวันนี้จะพามาดูไอเดียสร้างสรรค์ของคนเมียนคนเย้ากันค่ะเด่นชัดด้วยเอกลักษณ์ชุดผ้าพื้นสีดำเป็นเหมือนฉากหลังให้งานปักประดับหลากสียิ่งโดดเด่นเสื้อคลุมตัวยาวคล้ายชุดแต่งกายของหญิงอิวเมียนทั่วไปหากการตัดเย็บเข้ารูปเน้นชายเสื้อคลุมพลิ้วไหวอ่อนหวานเข้ากับงานกระโปรงก็ทำให้ผู้สวมใส่ดูสวยสง่าชุดเมียนประยุกต์ที่เน้นความเรียบหรูดูแพงเป็นโจทย์ในใจของสายสุนีแซ่เต๋นดีไซเนอร์สาวอิวเมียนจากเมืองเชียงรายที่บอกใจว่างานนี้ต้องทำชุดอลังการให้สมกับเป็นรันเวย์ใหญ่มหกรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์อิวเมียนโลกครั้งที่6รวม7ปีที่สายสุนีใช้ชื่อไหนอิงตั้งเป้าให้งานชนเผ่าไปถึงผู้คนหลากหลายโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยงานปักเครื่องจักรแทนปักมือเพราะหาช่างยากขึ้นทุกวันและเพื่อทำให้คนทั่วไปเข้าถึงลวดลายที่ประณีตมีมูลค่าของคนอิวเมียนได้ง่ายขึ้นเป็นแนวคิดเดียวกับนักออกแบบจากบ้านน้ำโค้งเมืองน่านทันตินานหานวโรจน์เบนเข็มจากงานทำเครื่องเงินมาสู่การออกแบบแฟชั่นเมียนประยุกต์ลงทุนซื้อเครื่องจักรหลักล้านเพื่อสร้างลายปักที่ตอบโจทย์ทั้งความไวและราคาจับต้องได้หากยังเก็บความละเอียดลวดลายให้มีสเกลเล็กใหญ่ไม่ต่างจากลายปักทำมือดั้งเดิมที่มี4เทคนิคหลักคือปักลายเส้นลายขาดกากบาทและการปักไขว้โดยประยุกต์ด้วยรูปแบบและการจับคู่สีจริงๆหมวกนี่ประยุกต์มาจากหมวกของเจ้าสาวสมัยก่อนเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือใช้ผ้าคลุมยาวลงมาเวลาเจ้าสาวถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ผ้าคลุมยาวเนาะก็จะทำให้ยุ่งยากในการถ่ายรูปสมัยนี้ก็เลยประยุกต์ให้มันเป็นสมัยใหม่ใส่ง่ายขึ้นเนื่องจากปัจจุบันอ่ะมันจะเป็นวัยรุ่นแฟชั่นเยอะเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายรูปเยอะก็อาจจะไม่สามารถซื้อในราคาสูงได้หลายตัวแล้วก็เลยอย่างเงี้ยมันจะราคาถูกลงแล้วสามารถซื้อได้หลากหลายมากขึ้นเป็นธรรมเนียมของหญิงเมียนที่ต้องสืบทอดงานปักผ้าจากรุ่นสู่รุ่นหากสำหรับนิติยาพร้อมสิริไพบูลย์ลูกหลานอิวเมียนจังหวัดพะเยาที่ห่างบ้านไปสร้างครอบครัวในเชียงรายจากที่ไม่เคยหยิบจับงานผ้าหากช่วง1ปีมานี้นิติยากลับมาตามรอยแม่ที่มีชื่อเสียงในตลาดชุดอิวเมียนปักมือในนามเหมยย่านชุดเมียนมาร่วม20ปีนักออกแบบรุ่นลูกก่อร่างแบรนด์ใหม่ในนามอามาโซอามาเป็นคำใช้เรียกแม่ในภาษาเมียนและโซพ้องเสียงกับคำภาษาอังกฤษแปลว่าจิตวิญญาณโดยมองถึงการสืบทอดวิถีจากไอเดียที่ต่างเน้นความเรียบง่ายหากไม่ทิ้งลายความงามจากอดีตแต่กลุ่มชาติพันธุ์เราอ่ะก็ยังเน้นที่แบบว่าปักแน่นๆแบบนี้ปักทั้งผืนอ่ะใส่ทั้งผืนปักเป็นแผ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มกับค่าปักค่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นเขาคุ้นชินกับดีไซน์แบบนั้นด้วยแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเราชอบใส่แบบสบายๆอย่างเงี้ยบางทีแต่งน้อยๆมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะชาวอิวเมียนเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการย้ายถิ่นฐานไปในหลายประเทศในงานมหกรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์อิวเมียนครั้งที่6เชิญชวนพี่น้องอิวเมียนจากหลายภูมิภาคมาสังสรรค์ทั้งอย่างพร้อมใจอวดโฉมการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์เช่นอิวเมียนจากเหล่าไกเมืองซาปาของเวียดนามเรียกขันอีกอย่างว่าเย้าแดงเห็นได้จากผ้าโพกศีรษะสีแดงช่างฝีมือบอกเล่าความงามของทัศนียภาพท้องถิ่นเช่นนาขั้นบันไดผ่านลายปักไหมสีเหลืองทองแทนภาพยามเข้าออกรวงด้วยโทนสีสว่างสดใสให้เข้ากับความนิยมของยุคสมัยสื่อความภูมิใจในวิถีแต่งกายของลูกหลานอิวเมียนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในผืนแผ่นดินใดก็ตามอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน